1 2ไม่เห็นมือโหออยังเก่งโหทำไมมี4มือเฮ้ยเสร็จสีชมพูแล้วต่อไปเราจะแต่งเส้นสีขาวผมหลุดค่ะไม่เห็นเลยอ่ะสวัสดี sorry สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำยิงพรมกันที่ Figo Lifestyleที่เขาบอกอย่างว่าให้เราต่อWi-Fi เข้าโปรเจคเตอร์เพื่อที่เราจะได้ฉายแบบของเราขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้ trace ก่อนแล้วก็ค่อยหยุดเหมือนเป็นการล่างรูปอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้วาดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเลือกสีเลือกสีใหม่พรมเสร็จแล้วค่อยมายิงค่ะแต่อันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังที่เราจะทำกันเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานถ่ายขนแล้วก็ติดผ้ากันลื่นให้อีกทีนึงคือรูปอะไรครับวันนี้รูปหอยเชลล์ทำไมถึงเลือกรูปหอยเชลล์วะว่าหนูชอบทะเลอันนี้ค่ะเวลาวาดก็เราก็จะยืนอยู่ข้างๆเพราะว่าจะไม่ให้บังเขาแล้วเราก็ค่อยๆล่างไปล่างแค่เส้นเดียวพอค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากได้หนาเดี๋ยวเราค่อยมายิงซ้ำอันนี้คือเราแค่ล่างเลือกสีใหม่พรมก่อนหนูเลือกตัวนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าน่ารักเลือกอันไหนก็ได้น่ารักเราหยิบสีอะไรมาบ้างครับสมมติเอาเป็นสีขาวคิมคีกับสายสินเหรอไม่ใช่ไหมพรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าไหมผ้าไหมไหมไหมพรมอันนี้ใส่อย่างที่บอกเขาเป็นด้านหลังเวลาเราทำเราก็จะทำประมาณนี้เส้นมันก็จะห่างกันนิดนึงแล้วพอเราทำเสร็จปุ๊บด้านหน้ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าก็คืออีกฝั่งนึงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวพวกพี่จะไถขนให้แล้วก็ทากาวด้านหลังค่ะแล้วก็ไปแปะแผ่นกันลื่นเก็บงานให้ทีนึงขึ้นมีหน้าที่ยิงอย่างเดียวเลยหารูปมาแล้วก็ยิงอันนี้คือปืนที่หนูจะต้องใช้ถ้าหนูจะร้อยไหมหรือว่าไม่ใช้ปืนต้องปิดก่อนหนูถนัดข้างไหนข้างขวาข้างขวาจับปืนด้านนี้ค่ะแล้วก็มือซ้ายจับอันนี้ไหมพรมจะต้องอยู่หน้ามือซ้ายห้ามกำห้ามอยู่ข้างในเวลาเราทำไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวไหมพรมมันจะแบบเวลามันไหลขึ้นอ่ะมันจะสั่งแล้วมันจะพันกับตัวเครื่องให้หนูเอาไว้ข้างนอกก่อนไว้ข้างนอกเวลายิงให้หนูใช้เท้าข้างนึงเหยียบเลดค่ะเพื่อไม่ให้เขากระดกแล้วเราก็จะกดปืนเข้าไปให้ผ้ายุบเลยแล้วก็ยิงแล้วก็หยุดปืนดึงออกหมุนไปขวาปุ๊บเราก็ต้องดันไปขวาปุ๊บแล้วก็หมุนกลับขึ้นมายิงไปตรงแล้วก็ไปทางซ้ายเอาแล้วปืนหนัก 1.4 1.5 โลประมาณโลครึ่งถ้าเราแบบกดแขนก็พักได้วางปืนแต่ว่าอย่าลืมปิดปืนนะเดี๋ยวพี่จะให้เริ่มลองเทสดูก่อนเริ่มแบบขึ้นตรงแล้วก็มาซ้ายขวาแล้วก็ค่อยๆแถบกลัวไม่ต้องกลัวอันนี้พื้นที่ถ้าตรงนี้ขาดไม่เป็นไรแต่ห้ามตรงนี้ขาดเด็ดขาดกลัว
ช้าลงกว่านี้นิดนึงมันเร็วเกินไปอันนี้เร็วเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ได้กดด้วยเหมือนแบบปืนมันแงนมันไม่ได้แบบขนาดกับผ้าเท่าไหร่มันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเราสามารถกดเข้าไปได้ประมาณนี้เป็นไงบ้างเก่งไหมเก่งนิดนึงไม่เป็นไรพอแล้วไหมอ่ะพอแล้วแหละมันไม่รู้อ่ะออกกำลังกายแขนเพราะแบบมันต้องแบบถืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบจานอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกเส้นสวยเลยค่ะหรือว่าโอเคเลยอยากชาเลนจ์ตัวเองไหมได้ได้โอเคเดี๋ยวพี่จะให้เราไปเฉียงเฉียงยาวเลยใช่ค่ะยิงยาวเลยเข็นเส้นก่อนได้ไหมขีดด้วยหรอไปกันข้างๆขนาดไปสีชมพูค่ะแต่ว่าไม่ต้องพับสีดำเว้นสีดำไว้ถ้ามันจะใกล้สีดำปุ๊บเราก็ค่อยหยุดปืนแล้วก็ออกแค่นั้นเลยอุ้ยเอาใหม่ไปพร้อมพี่ปึ๊บ1 2โหไม่เห็นมือโหออยังเก่งโหทำไมมี4มือเมื่อยเมื่อยนิดนึงเหรออยากเห็นเดี๋ยวนิดหน่อยแก้ได้จะดูได้จากเส้นจากตอนแรกขีดทีเริ่มอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกความละเอียดเริ่มน้อยลงสีชมพูแล้วต่อไปเราจะใส่เส้นสีขาวไม่เห็นเลยอ่ะยิงลงไปคาเฟ่ข้างล่างด้วยสวยมากหนูเห็นมีให้ทำคุกกี้ด้วยเสร็จแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวพี่เขาตัดให้ใช่ไหมคะแล้วก็แปะไอ้กันลื่นขนาดให้พี่คอมเมนต์ให้หน่อยว่าทั้งวันนี้ให้กี่คะแนนเต็ม10ให้เต็มได้ไหมนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วแค่ทำตรงแบบเส้นอย่างเงี้ยลายก็ถือว่าเก่งเดี๋ยวอันนี้จะทากาวก็เก็บงานให้เลยคอมนี้สามารถทำความสะอาดยังไงหรือว่าซักอย่างธรรมดาได้ไหมถ้าซักธรรมดาจะไม่ได้ค่ะจะเป็นอย่างดูดฝุ่นแทนใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเขาหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ใช้เป็นกระดาษเช็ดชู่หรือเช็ดชู่เปียกอะค่ะเช็ดได้ผ้าเปียกๆเนี้ยค่ะเช็ดได้อันนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเลยค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นปีนะที่พี่ใช้อยู่ก็ปีกว่าแล้วค่ะถ้าเราแบบไม่ได้ใช้แบบจริงจังขนาดนั้นตั้งไว้บนกระแพงตั้งนี่คอนเสิร์ตแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากทำผักคมอย่างนี้ให้มาได้ที่ร้านพิคเกิลไลฟ์สไตล์ค่ะสาขาแรกก็คืออยู่ที่กรุงเทพรัชดานะคะซอย14ค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ภูเก็ตถ้าใครอยู่ที่ภูเก็ตก็สามารถไปได้อยู่ใกล้ๆวัดท่าฉลองเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเควันนี้เราก็เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่ๆอยากให้หนูทำอะไรอีกพี่ๆอย่าลืมคอมเมนต์มาให้หนูด้วยนะแล้วพี่ต้องกดไลค์กับ subscribe ด้วยนะไม่งั้นหนูไม่ทำแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายติดตามรายการนี้ด้วยอย่าลืมติดตามรายการนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ดีออกัสอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย